ดูเรื่องของการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการยืนยันด้วยนะคะว่าไม่หวงอำนาจแต่ว่าต้องการแก้ไขปัญหาประเทศและขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและห้ามมีการทุจริตอย่างเด็ดขาดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559โดยระบุว่าการจัดทำงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและทุกหน่วยงานต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานช่วยสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสร้างความเข้าใจเรื่องโครงสร้างพลังงานยืนยันว่าไม่หวงอำนาจแต่ต้องการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งรัฐบาลและคสช.ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสหากมีเรื่องร้องเรียนต้องเร่งตรวจสอบและหากพบการทุจริตจะลงโทษขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนโลกมีความผันผวนนะการส่งออกทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันกลับมาที่เราอะแล้วเราจะจัดหางบประมาณยังไงว่าทำยังไงให้การส่งออกมาเต็มที่การส่งออกเต็มที่มันต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้มแข็งเรื่องการตลาดนะทั้งดีมานด์ซัพพลายจะกำหนดกันยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องเอามาคิดแล้วท่านจะนำไปสู่การทำงบประมาณอย่างไรให้หน่วยงานใดไปเกี่ยวข้องไปรับผิดชอบคิดแบบนี้นะเอาหลักๆของที่รัฐบาลต้องการผมคิดว่าท่านก็ต้องการแบบนี้นะสร้างความเข้มแข็งนะครับวันนี้ภาคเอกชนทำได้ไม่มากนักที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนเขาเดินเขาไปเองตลอดจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลเขาก็อยู่ได้วันนี้โชคดีนะแต่เราต้องปรับเปลี่ยนแล้วถ้าเขาเดินอย่างนั้นเขาเข้มแข็งไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเป็นส่วนร่วมผลักดันเขาช่วยเขาสนับสนุนเขาแก้ปัญหาเขาลดขั้นตอนนะให้เกิดความง่ายในการดำเนินการนะโดยที่ไม่เสียผลประโยชน์ของชาติท่านน้องเนี่ยไปดูในกติกาของท่านอย่าเอากติกาของท่านอย่าเอากฎหมายของท่านมาทำให้เกิดการติดขัดในการดำเนินธุรกิจท่านต้องทำยังไงมันจะทำได้โดยไม่ผิดกฎนายกรัฐมนตรียังฝากให้สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการสร้างแรงงานในประเทศและประชาชนต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกส่วนที่มีการออกกฎหมายร่างพรบไซเบอร์ยืนยันไม่ใช่การปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียแต่เพื่อสร้างความปลอดภัยในประเทศและการพิจารณากฎหมายก็ยังมีอีกหลายขั้นตอน